อธิราชจะเป็นไปได้ไหมถ้าจดหมายที่ให้นายโกรธเทวีจะเป็นของปลอมหมายถึงอาจจะมีคนปลอมลายมือวิรัติเพื่อทำให้นายรู้สึกเกลียดเทวีนะใจดีจริงๆเลยนะพี่ไม่คิดถึงตัวเองแต่ว่ากลับคิดถึงเทวีนะต่อให้สมมุติว่าจดหมายเป็นของปลอมมันไม่จริงมีคนคัดลอกลายมือของวิรัติแล้วสิ่งที่ผมเห็นมาล่ะเรื่องนั้นมันหมายความว่ายังไงได้บ้างล่ะวิรัติน่ะผมเห็นเขานอนเปลือยอยู่บนเตียงเทวีประคองหน้าเขาเอาไว้มันคืออะไรคิดถึงเรื่องนั้นทีไรเนี่ยผมก็แทบทนไม่ไหวอธิราชมีแต่ความโกรธแค้นไปแล้วไม่ว่าจะอธิบายยังไงเขาก็ไม่ยอมฟังเลยและเขาก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นอยู่ดีฉันจะต้องบอกเขายังไงนะว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นแผนการร้ายของแม่เขามีแค่คนเดียวที่จะทำให้เขาเชื่อฉันได้นั่นก็คือพี่เกศรแต่ว่าเธอคงจะไม่คิดช่วยฉันหรอกพระเจ้ารีบโปรดประทานพรให้ฉันสักข้อหนึ่งเถอะเปลี่ยนใจพี่เกศรทีเถอะพี่เกศรจะทิ้งอาหารอีกเหรอผมรู้นะว่าพี่เป็นคนดีพี่รู้ไหมเทวีชอบเล่าเรื่องของทุกคนให้ผมฟังเธอเล่าเรื่องของพี่ด้วยเธอบอกว่าพี่เนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวแท้ๆแม้จะคนละแม่ไม่มีใครสนิทกับเธอเท่านี้เลยสักคนเดียวทำไมพี่ทำเหมือนเธอเป็นศัตรูขึ้นมาอย่างนั้นล่ะฮะพี่ครับฟังผมนะพี่บอกความจริงทั้งหมดกับอธิราชซะดีกว่านะเพื่อเป็นพี่สะใภ้ที่ดียังไงล่ะทำไมนายถึงต้องการให้พวกเขาดีกันล่ะฮะนายควรจะดีใจแล้วพาทีวีหนีไปซะสิจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไงผมกับเทวีนะเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองนะครับผมมีแฟนอยู่แล้วเรารักกันมากเลยและกำลังจะแต่งงานกันด้วยเห็นไหมนี่แฟนผมเองอ่ะเป็นไงเจ้าฉันมันโง่จริงๆเลยโง่อะไรอย่างนี้ฉันเข้าใจผิดเองคิดว่าพวกเธอคิดต่อกันเกินคำว่าเพื่อนแต่ที่จริงแล้วพวกเธอไม่นะโปรดอภัยให้ฉันด้วยพี่ทำอะไรอ่ะอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้เลยนะฉันคิดว่าเทวีกำลังนอกใจอธิราชก็เลยทำให้พวกเขาแตกคอกันแต่ว่าตอนนี้ฉันจะบอกความจริงกับเขาว่าแผนการนี้มันเป็นแผนการสกปรกที่แม่เขาคิดขึ้นเพื่อที่จะแยกเขาออกจากเทวีพี่จะบอกความจริงเขาอย่างนั้นเหรอครับพี่ใช่แล้ว
ฉันจะบอกความจริงเขาทั้งหมดขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยพี่อย่าลืมทานยาด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันจริงเหรอพี่เกศรยอมแล้วเหรอเป็นข่าวดีสุดๆไปเลยวีซีแล้วทำไมเธอจะต้องกระซิบด้วยอะฮะก็ฉันกำลังแอบอยู่ในห้องเก็บของนะสินี่ฟังฉันให้ดีนะพรุ่งนี้เราจะจัดงานเทศกาลโฮลีพาพี่เกศรไปที่งานด้วยล่ะฉันจะไปกับอธิราชพี่เกศรจะได้เปิดเผยเรื่องทั้งหมดให้ฉันน่ะฉันจะได้ไม่ต้องโกหกอีกต่อไปแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแน่วีซีเรียบร้อยแล้วใช่ดีสิโชคดีนะ